ประชาชนชาวปารีสศาสนาคาทอลิกได้มาต้อนรับกันอยู่ที่มหาวิหารนอตเทรดามในวันอาทิตย์วานนี้ซึ่งเป็นการเปิดพิธีมัสซาครั้งดําอิต่อสาธารณะที่ได้จัดขึ้นอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พิธีในตอนแรกที่ได้ปฏิบัติตามมารุ่นหลังพิธีมัสซาในตอนเช้าโดยมีแขกผู้มีเกียรติและประธานาธิบดีฝรั่งท่านเอมานูเอลมาครงเข้าร่วมในระหว่างที่เจ้าอธิการบาทหลวงลอเรนซ์อูลิสแห่งปารีสได้ทําพิธีเปิดมหาวิหารที่ได้รับการปรับปรุงนี้คืนใหม่อีกครั้ง Honnêtement, c'était vraiment une superbe messe. C'était magnifique. On a beaucoup aimé le message du prêtre. Sur l'espérance. Le fait d'être tous réunis, c'est vraiment très beau. Pour nous, nous avons beaucoup aimé le message du prêtre. Nous avons beaucoup aimé le message du prêtre. Nous avons beaucoup aimé le message du prêtre.Voilà, mais c'était vraiment magnifique, les chants, la manière dont Emma la cathédrale a été mise en valeur, les lumières, พิธีมัสซาแม่นยิ่งใหญ่และงดงามแท้ๆบทเพลงต่างๆวิธีที่มหาวิหารเน้นนักในการเอียงแสงไฟปองเยี่ยมแก้วหลากหลายสีสันทุกสิ่งทุกอย่างแม่นสง่างามมันวิเศษหลายและตอนแรงของวันที่15เมษายนปี2019ชาวปารีสพากันตื่นตกใจได้เฝ้าแลนไปยังสถานที่เกิดเหตุด้วยความย่านกลัวและบรรดาผู้ชมโทรภาพทั่วโลกได้พากันเบิ่งโทรภาพด้วยความตกใจในขณะที่ไฟลุกไหม้ลามไปทั่วมหาวิหารนับตั้งแต่นั้นมามหาวิหารนอตเทรดามได้ถูกบูรณะมาอย่างพิถีพิถันด้วยยอดเหล็กและหลังคาโค้งอันใหม่เสาค่ำลอยฟ้าและหินแกะสลักของสัตว์ประหลาดให้กลับคืนสู่ความสง่าราศีแบบในอดีตอีกครั้งพร้อมทั้งประดับประดาด้วยหินสีขาวและหินสีค้ำที่เป็นประกายงดงามอีกครั้งหนึ่งบรรดาผู้เสียสารที่เป็นสร้างไม้และสร้างกอหินจนฮอดบรรดานักศิลปะปองเยี่ยมแก้วหลายพันคนพากันเฮ็ดเวียกประมาณ5ปีโดยนําใช้วิธีการเก่าแก่เพื่อฟื้นฟูซ่อมแปลงหรือทดแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกทําลายหรือเสียหายเหล่านั้นทิพย์สุดา VOA แผนกภาษาลาว Washington